อาสาจับงูเข้าบ้านช่วยเหลือประชาชนแต่กลับโดนจับเสียเองเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีหน่วยงานไม่เห็นใจในการทำงานของอาสาสมัครทั้งที่คุณเองปฏิเสธการช่วยเหลือและรับผิดชอบโดยโยนการจับงูให้เป็นหน้าที่ของอาสาช่วยแมวช่วยหมาเวลาคนรถโทรมาแมวติดอยู่ตรงนี้แกจะช่วยมาเอามาเลี้ยงเอามาดูเอามาให้มาหาหมอหาหมอหายใครอยากเลี้ยงของเขาก็ให้ไปเขาไม่เคยเอาไปไหนเลยแกคนนี้ใจบุญแต่ละเดือนสถิติประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลืองูเข้าบ้านผ่านสายด่วนรวมด้วยช่วยกัน1677มีมากกว่า100รายงูเป็นสัตว์อันตรายที่สามารถเข้าถึงเราได้ในทุกพื้นที่ทั้งในห้องน้ำห้องครัวห้องนอนรวมไปถึงในรถยนต์รู้ตัวอีกทีเราอาจโดนงูกัดเสียชีวิตได้เมื่อพบเห็นงูเพื่อความปลอดภัยไม่ควรพยายามจับด้วยตนเองให้รีบแจ้งผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการเพราะงูบางชนิดอาจมีพิษร้ายแรงขณะที่บางชนิดแม้ไม่มีพิษแต่เมื่อโดนกัดสามารถติดเชื้อโรคเกิดบาดแผลสร้างความเจ็บปวดได้ร่วมด้วยช่วยกันจึงเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีที่มีการแจ้งพบเห็นงูเข้าบ้านผ่านทางสายด่วน1677โดยจะส่งต่อศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันประสานอาสาที่เชี่ยวชาญในการจับงูในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วซึ่งงูที่จับได้อาสาที่มียานพาหนะพร้อมจะนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยตนเองส่วนอาสาที่ไม่พร้อมจะนำงูมาส่งต่อศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันเพื่อนำส่งต่อหน่วยงานปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปเอามาต่อมากลับเลยเอาหมดแต่ในขณะที่อาสายอมเสี่ยงอันตรายจับงูดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนกลับถูกต้องจับดำเนินคดีเรื่องแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกกี่ครั้งอาสาจะต้องโดนจับอีกกี่นายและปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้อย่างไรถ้าบางหน่วยงานไม่เห็นใจและไม่เข้าใจถึงการทำงานทั้งที่ยังมีประชาชนแจ้งงูเข้าบ้านเดือนละมากกว่า100รายตอนนี้หัวกับเงินเจอไหมไม่ได้จับกระสอบเนี่ยครับฝั่งไหนบอกว่าจับอะไรจะสอนอนี่จะรอจะให้ทำไงตอนนี้ก็ยิ่งเครื่องเงินอะไรก็ทางของฝั่งไม้ก็ทำฝั่งไม้ก็บอกอย่างเงี้ยครับว่าฝั่งไม้บอกให้ส่งสวนนอนพี่ด้วยรับไปหน่อยแล้วกันฝั่งไม้กันเลยจะว่ากรณีอย่างนี้ถ้ามาส่งพนักงานสอบสวนแต่แล้วฝั่งไม้รีบนำเจ้าหน้าที่ของฝั่งไม้มารับภายในของการเมื่อที่พนักงานสอบสวนตั้งใจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตและเป็นสัตว์อนุรักษ์ด้วยฝากถึงด้วยสังคมจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นถ้าเราทุกฝ่ายร่วมมือกันร่วมด้วยช่วยกันพร้อมเดินหน้าดูแลสังคมเพียงแค่ทุกหน่วยงานให้โอกาสเห็นใจและเข้าใจในการทำงานของพวกเรา